สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ยาตาเดินมาแล้วนึกได้เลยกลับไปเอากล้องมาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูมาให้ดูสวนผักก่อนกลับเยอรมันเนี่ยยาตาไม่ได้รดน้ำสองวันดูแค่สองวันนะตอนนี้ก็จะรดเอาแต่กาแฟนั่นแหละเพื่อนเพื่อนดูผักชีไปหมดเลยแค่สองวันมันร้อนเกินเนาะนี่เครดิตเครดิตเอ้ยนี่นี่เครดิตกำลังมีหัวนี่ถอนเครดิตไปกินดีกว่าเยตาไม้นั่นเมาหอมเมาหัวหอมเยตาทอดปลาดุกรานี่โคราบีหัวผักยายทอดปลาดุกร้ายายจะมาเอาหัวหอมอันนี้ก็ที่ทอดปลาดุกร้าจริงๆก็ไม่อยากจะทอดหรอกเพื่อนๆปลาดุกร้าพอดีเอาต้นมันไปกินมันไม่มีผักอะไรแล้วมันไม่มีหัวทำไมมันไม่มีหัวล่ะเออมันมีเป็นบางพันเนาะนี่ๆๆ นี่มีนี่มันยังไม่มีมั้งมันได้แค่ไม่ถึงเดือนเลยนี่ยายเอายายทอดปลาดุกร้าอันนี้สีขาวที่ทอดปลาดุกร้ากินก็เพราะว่าจัดกระเป๋าอันนี้จัดเข้าจัดออกจัดเข้าจัดออกเพื่อนๆเอาไปไม่ได้อืมเอาไปเอาของไปไม่ได้หมดก็เลยเอาเข้าปลาดุกร้ามีอยู่5ห่อเอาได้ไปแค่3ห่ออืมอืมบีบโลดนี่บีโรดก็โตแล้วนะนี่นี่เห็นไหมกระรดน้ำมันก็โตนี่นี่มาไปกินตอนนี้แหละไม่มีผักกินจริงๆไม่ได้มาไม่มาจะมาเอานี่จะเอาหอมไปกินกับปลาดุกร้าที่ทอนไว้ไม่มีพริกเนาะมันต้องซอยหอมซอยพริกบีบมะนาวเนาะปลาดุกร้าน่ะแต่ว่ายายไม่มีเวลาได้ทำหรอกยายกินแบบเท่าที่มีเนี่ยเพราะว่ามันรีบจะเอาหอมไปกินจริงๆแล้วเดินมาเอาหอมนะไม่ได้ตั้งใจมาเก็บผักเก็บอะไรหรอกเลือกเอาหัวใหญ่ๆเลือกหัวเล็กๆเอาไว้ไปปลูกเอาไว้ทำพันธุ์เอาไว้ให้ยายพรทำพันธุ์หรือว่าเอาไว้ทำพันธุ์ปีหน้าที่จะเก็บไว้อุ้ยแดดร้อนนี่มันไปหมดนะโอ้ยนี่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 ได้หัวผักหัวนึงนี่ตักไปนี่ช้าไปลูกช้าไปเฮ้ยมันร้อนเกินรดน้ำไม่ไหวหรอกเพื่อนๆถ้าเยตะมาอยู่ก็ไม่มีใครรดมะเขือเทศก็เหี่ยวหมดแล้วเนี่ยดูนี่ป่ะจะพาไปชิมปลาดุกร้ากินเท่าที่มีจัดกระเป๋าก็เอาเข้าเอาออกเพื่อนๆปลายังไม่ได้เอามาใส่เลยเต็มแล้วกิโลถึงแล้วน้ำหนักได้แล้วอ่ะเออมากินกันเพื่อนๆปลาดุกร้าทอดปลาดุกร้า3ตัวยายทอดจะเผื่อเอาไปเผื่อยายพรด้วยถุงหนึ่งมันมี6ตัวยายสั่งมาได้มา5ถุงได้มา5ถุงทีนี้เอาใส่นั่นไปใส่กระเป๋าไปได้แค่2 3ถุงเหลืออีก2เลยทอดกินจังเลยอร่อยมันไม่ค่อยเค็มเหมือนเพื่อนอร่อยนะน่าเสียดายเอาของไปไม่ได้เลยไม่มีพริกสดหั่นใส่น้ำจิ้มไอ้นั่นอะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเหลือๆกินของเหลือๆเด้ออร่อยจริงๆปลาดุกร้า
ทอด3ตัวก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนหมดหรอกเดี๋ยวจะเอาไปให้ยายพรเพราะว่าทอดไหนๆก็ทอดแล้วก็ทอดเลยแล้วก็เหลือที่ยังไม่ทอดอีก3ตัวเดี๋ยวไปให้ยายพรเป็นแค่นี้แหละหลังเลยดิเป็นใบนะฮะแซ่บแซ่บแซ่บที่มึงตื่นมาถามว่าเมนอะไรอ่ะสงสัยจะน้ำหนักเกินกระเป๋าใหญ่สงสัยจะต้องไปขนออกที่กรุงเทพอีกเดี๋ยวก่อนนี่ยังไม่ครบอีกนะเดี๋ยวจะไปเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะไปตัดใบมะกรูดตัดใบมะกรูดตัดตะไคร้กดไม่รู้ไปถ่ายดูก่อนว่าให้จินตลาดซื้อมาให้มันขุดยากมันมองไม่เห็นแล้วนะมันเหาะมันมองหาไม่เจอแล้วกระชายซื้อสักกิโลนึงดูก่อนกินข้าวก่อนหัวผักอร่อยยายชอบไงวะอยู่เมืองนอกไม่ต้องหามะละกอมันอยู่ที่คนชอบนะมันว่าอันนี้อร่อยกว่าปลาดุกร้าคุณดาดาบอกว่าให้ดูวิธีทอดมันยานไม่ได้ดูเลยทอดไปมั่วๆมเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะทอดนะเนี่ยเนาะพอดีเก็บของใส่กระเป๋าแล้วมันเหลือ ปลาสับอย่างเอาออกเลยปกติปลาสับทำแค่กิโลเดียวเองปีนี้จินตนาล่อถ้า2กิโลเยอะเกินปลาสับ2กิโลแก้วบ่องนะแล้วไปนั่นอีก3กิโลเอ๊ะแก้วปลาอีก3กิโล3กิโลในหอมในกระเทียมเองเพื่อนมันก็คล้ายๆปลาเค็มนะปลาเค็มเราซอยหอมซอยกระเทียมไอ้ซอยหอมซอยพริกบีบมะนาวโอ้ยเราค่อยไปกินบ้างเนาะสับๆ
ม่เค็มมันไม่เค็มเท่าปลาดุกเอ้ยปลาเค็มนะมันอร่อยบอกไม่ถูกกินปลาเค็มแล้วทีนี้หิวแต่น้ำเนาะนะสีมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยมันจะหวานคล้ายๆแครอทมันจะไม่กรอบเท่าแครอทเนาะมันจะคล้ายๆแครอทแต่ไม่กรอบเท่าแครอทเดี๋ยวไปให้ยายพรเลยเดี๋ยวที่เหลือ3ตัวแช่ฟิตไว้ดีกว่าแต่ไม่ได้ทำกินง่ายหรอกปีนี้กินของไม่หมดเดี๋ยวจะเปิดไอ้นั่นไว้ให้ยายพรเปิดตู้เย็นเปิดตู้แช่ตู้แช่แข็งของมันเยอะของเหลือเยอะเปิดตู้แช่แข็งไว เอาที่นั่นแหละกระเป๋ายายเพราะว่ามันยังมีไอ้นั่นมาอีกนะมันยังมีปลาร้ามาอีกแจ่วปลาร้ายังไม่ได้เสร็จไม่ได้ทำโอ้ยอมแล้วเพื่อนๆแค่นี้แหละแซ่บอร่อยอยู่อร่อยอยู่ถ้าได้กินแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกินแบบมีความสุขนะคือกินแบบตั้งใจทำตั้งใจทำที่จะทำคลิปที่จะถ่ายคลิปนะเหมือนยายตาที่ยายตากินโชว์ยายตากินแบบธรรมชาติแค่ไหนก็แค่นั้นยังไงก็ยังงั้นอ่ะนะไม่ได้แบบว่าโอ้ทำให้มันสวยงามหั่นพริกซอยหอมซอยกระเทียมอะไรคลิปคือว่าเยตาช่องเยตาไม่ใช่แบบว่าช่องกินโชว์เนาะแบบว่าช่องยามสมจังชื่อเหมือนชื่อนั่นแหละเมียฝรั่งชนบทอะนะนั่นแหละก็คือมั่วรวมชีวิตประจำวันเข้าสวนกินข้าวไปโน่นนี่นั่นอะไรนี้ก็คือเนาะนั่นแหละถ้าเป็นช่องกินโชว์ก็คือว่าจะทำแบบให้สวยงามอ่ะเนาะถ้ามีเวลาก็ทำให้สวยงามบ้างไงเดี๋ยวไปสวยงามอยู่เมืองนอกเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึง